สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นโดยเฉพาะเป็นประเด็นร้อนๆน่ะติดต่อกันมายาวนานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเรื่องของเปรมชัยกับเสือดำเนี่ยจากคดีนี้ก็ปรากฏว่าคุณเปรมชัยเนี่ยพาพรรคสมัครพรรคพวกเข้าไปในป่าแล้วก็ปรากฏว่าไปล่าสัตว์แล้วก็ถูกจับกุมพร้อมอาวุธปืนนะว่ายง่ายนะครับพอถูกจับกุมพร้อมอาวุธปืนปุ๊บก็มีซากเสือดำนะตายแล้วก็ไปประเด็นดราม่าทางโซเชียลมีเดียใหญ่โตด่ากันไปด่ากันมาคนรวยจะเป็นอย่างนั้นคนรวยจะไม่ติดคุกคนจนจะไม่ติดคุกจะติดคุกหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่าโอกาสที่คุณเปรมชัยจะรอดในคดีเสือดำน่ะสูงเพราะคุณเปรมชัยเนี่ยซากสัตว์มันไม่อยู่กับคุณเปรมชัยซากเสือดำอ่ะไม่ได้อยู่กับคุณเปรมชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องคดีคุณเปรมชัยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเสือดำแต่ คุณเปรมชัยเนี่ยเขาไปอยู่กับไก่ฟ้าหลังดำหลังเทานะก็โดนข้อหาร่วมกันกับพวกนะมีอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไว้ในที่สาธารณะเนี่ยส่วนเสือดำเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ในกลุ่มลูกน้องของเปรมชัยเนี่ยก็โดนดำเนินคดีและถูกจำคุกเหมือนกันเฉพาะสิริเปรมชัยเนี่ยโดนไปทั้งหมด16เดือนนะครับก็ปรากฏว่าพอศาลยกฟ้องเปรมชัยแต่ไปเอาผิดในคดีไก่ฟ้าหลังดำเนี่ยก็มีพวกดราม่าบอกว่าไงแหมคนรวยยกฟ้องเสือดำนะเปรมชัยรอดได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ ไปดูรายงานข่าวนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาวิพากษ์กันค่ะขณะนี้นะคะศาลจังหวัดทองผาภูมิได้อ่านคำพิพากษาคดีเสือดำของนายเปรมชัยและพวกเสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำคุกนายเปรมชัย16เดือนค่ะและยกฟ้อง2ข้อหาค่ะซึ่งศาลได้แจกเอกสารสรุปความผิดและถูกลงโทษของจำเลยทั้ง4คนนะคะโดยจำเลยที่1คือนายเปรมชัยค่ะถูกลงโทษข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจำคุก6เดือนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจำคุก8เดือนค่ะและสำหรับข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจำคุก2เดือนรวมโทษจำคุกของนายเปรมชัยทั้งหมด16เดือนค่ะและยกฟ้องข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะสำหรับจำเลยที่2นะคะถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนซึ่งถูกจำคุกจำนวน3เดือนค่ะและข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตจำนวน6เดือนค่ะและสำหรับข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจำคุกจำนวน4เดือนค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะสำหรับจำเลยที่2มีโทษจำคุก13เดือนโดยศาลยกฟ้องข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนค่ะและสำหรับจำเลยที่3นะคะถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจำคุกจำนวน4เดือนและปรับจำนวน 10,000 บาทซึ่งมีโทษจำคุกให้รอลงโทษไว้ในกำหนด2ปีค่ะและยกฟ้องข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไว้ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะสำหรับจำเลยที่4นะคะถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3เดือนข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกจำนวน4เดือนข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกจำนวน6เดือนและข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำคุก4เดือนข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะซึ่ง
ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งนะคะให้จำเลยที่1และจำเลยที่4ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางของนายเปรมชัยเองยังอยู่บริเวณศาลจังหวัดทองผาภูมิขณะที่ทนายเองค่ะก็กำลังยื่นเรื่องการประกันตัวค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุนพัชชาอินทรายฤทธิ์นะคะก็เกาะติดรายงานอยู่ที่ศาลจังหวัดทองผาภูมินะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทนายความก็ได้บอกแล้วว่าเตรียมวงเงินมาประกันตัวทั้งหมด 600,000 บาทนะคะแต่สำหรับข้อกล่าวหาสรุปความผิดและการลงโทษของจำเลยแต่ละคนนะคะในส่วนของคุณเปรมชัยก็คือถูกลงโทษในข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้จำคุก6เดือนนะคะแล้วก็อีกอันก็คือสนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำคุก8เดือนรวมทั้งข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นก็คือไก่ฟ้าหลังเทาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก2เดือนเฉพาะของคุณเปรมชัยรวมจำคุก16เดือนนะคะแต่ว่าที่มีการยกฟ้องนั่นก็คือร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นก็คือเสือดำนะคะเท่ากับว่าในกรณีของคุณเปรมชัยนั้นในคดีที่ครอบครองเสือดำก็เป็นการยกฟ้องไปแต่สำหรับจำเลยที่2 3และ4นะคะอันนี้จะถูกตัดสินในกรณีที่มีการร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นก็คือเสือดำนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็เตรียมการที่จะประกันตัวออกไปนะคะหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกรวม16เดือนค่ะรายงานข่าวนี่ก็เป็นสื่อของไทย PBS นะต้องได้เครดิตเขาด้วยนะครับเรียนให้ทราบนะฮะก็พูดกันว่าโอ้ยเสือดำกันไม่มีค่าแล้วเหรอนะก็โซเชียลมีเดียก็วิพากษ์เสือดำไม่มีค่าเลยชีวิตเสือดำไม่มีค่าเหรอทำไมเปรมชัยถูกยกฟ้องรอดเสือดำแต่มาโดนไก่ฟ้าหลังเทาอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วผมเรียนให้ทราบนะผมก็บอกว่าเปรมชัยเขามาอยู่ใกล้เสือดำอยู่ไกลแต่มีคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ก็ต้องรับผิดชอบไปก็ศาลก็พิพากษาชั้นต้นพิพากษาตามนั้นนะครับทางเจ้าที่ป่าไม้เขาก็โอเคนะครับบอกทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับในขณะที่กลุ่มเขาเรียกว่ามูลนิธิสืบนาคาเสถียรนะก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เร่งรัดคดีนี้จนกระทั่งมีการตัดสินที่ผ่านมาในคดีเสือดำคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยนะก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสงสารแกเหมือนกันนะแกก็โดนด่าโดนทำคลิปด่าคือโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันไม่ฟังอะไรเลยนะตลกก็โดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สีก็สีพลเอกสีวราก็โดนด่าแกเละเลยนะพอตอนนี้ศาลจำคุกเสร็จใครได้ผิดชอบมั้งไม่มีนะที่ผ่านมาก็อยากจะให้แจ้งข้อกล่าวหาเยอะๆพลเอกสีวราบอกไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาเยอะเดี๋ยวเขาหลุดขึ้นมาเดี๋ยวเขามาฟ้องกลับมันจะซวยนะครับก็ครั้งก็รอบครอบอ่ะตอนนี้ก็ว่าไปเต็มเหนียวแล้ว นะครับผลก็ออกมาแล้วนะครับคือเวลาในคดีความเนี่ยศาลจะดูเรื่องประจักษ์พยานพยานแวดล้อมวัตถุพยานนะครับเปรมชัยเนี่ยเสื่อมอยู่นู่นนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดเข้าไปอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆนู่นแต่เปรมชัยก็อยู่นี่จะไปเอาผิดเขาที่นู่นมันก็ลำบากแต่เป็นคนที่รับผิดชอบตรงนั้นคนที่ไปก่อเหตุตรงนู้นก็ต้องรับผิดชอบโดยปกตินะครับคดีลักษณะเช่นนี้ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพนะก็ศาลก็รอลงอาญานะครับแต่คราวนี้ผู้ต้องหาต่อสู้แต่คุณเปรมชัยก็ออกมาขอโทษนะบอกผมขอโทษก็เดินขึ้นรถไปก็ได้รับการประกันตัว 400,000 บาทก็เกลียนคีย์บอร์ดอีกแน่คนจนคนรวยได้ประกันตัวคนจนไม่ได้ประกันตัวอะไรประมาณนี้นะครับคือจริงๆศาลก็มีมาตรฐานอยู่นะในคดีอย่างนี้เนี่ยมันมีศาลชั้นต้นเสร็จศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลก็ให้ความยุติธรรมนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องคดีมาเนี่ยนะฮะศาลก็ให้ความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยถ้าไม่มีเงินตอนนี้นะอย่างคดีเปรมชัยเนี่ยต้องใช้เงิน 400,000 บาทประกันตัวถ้าไม่มีเงินเนี่ยศาลก็จะทำไงฮะศาลก็จะให้ปฏิญาณตนตอนนี้ปฏิญาณตนว่าจะไม่หลบหนีอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็ศาลก็จะปล่อยตัวชั่วคราวไปไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ก็ได้นะเดี๋ยวนี้นะกฎหมายใหม่นะจึงเรียนนะพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยเรียนให้ทราบว่าต้องเข้าใจนะเพราะตอนนี้กฎหมายไซเบอร์มีอยู่นะครับต้องระวังด้วยหมิ่นประมาทก็มีอยู่นะอย่างเช่นกกต.ตอนนี้ก็มีการร้องเอาผิดพลตำรวจเอกศรีวราเนี่ยก็มีการร้องเอาผิดคนที่กุข่าวว่าจะมีการยกฟ้องคดีนี้ต่างๆก็มีการเอาผิดเพจเหล่านี้เหมือนกันคือกุข่าวขึ้นมานะครับสรุปนะบังเอิญนะผมทายถูกว่าคุณเปรมชัยจะรอดเสือดำนะบังเอิญทายถูกแต่ก็คุณเปรมชัยก็ไม่รอดไก่ฟ้าหลังเถาบังเอิญนะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะเป็นปรากฏการณ์เชิงสังคมที่เคยเกิดขึ้นนะการเมืองก็สลับกับสังคมบ้างนะฮะพอข่าวนี้มาเสร็จข่าวการเมืองก็ดาวลงไปก็มาเล่าสู่กันฟังฮะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้ความเชื่อจะมาก่อนแต่ความจริงมาทีหลังเห็นไหมความจริงมันมาอีกทางนึงสรุปเปรมชัยยกฟ้องในกรณีเสือดำนะแต่ไปถูกดำเนินคดีเรื่องอาวุธปืนถูกดำเนินคดีในเรื่องของไก่ฟ้าหลังเถาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เสียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปขอฟ้าดินคุ้มแผ่นดินไทยให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนหลงทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันร่วมทำเพื่อแผ่นดินเราเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไป
ความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลรอบหน้ามองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลรอบหน้ามองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ